สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับกระสุนเฉียดหัวโจนั่งเล่นเกมวิดดับคาร้านวัยรุ่นไล่ฆ่ากันถล่มยิงทุ่มหินโดนรถชาวบ้านครับเมื่อวันที่4มกราคม2559ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 23.00 นวันที่3มกราที่ผ่านมาแล้วตำรวจโททรงพลบุญชัยร้อยเวียนสดสภ.เมืองระนองครับรับแจ้งเหตุกลุ่มวัยรุ่นใช้จักรยานยนต์ไล่ทำร้ายคู่อริก่อนจะใช้วุธปืนไทยประดิษฐ์สุนปืนลูกซองยิงใส่ถุงทรัพย์สินของร้านเกมอินเทอร์เน็ตถนนท่าเมืองตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองระนองส่งผลให้กระจกร้านแตกเป็นรูกระสุนและเฉียดศีรษะลูกค้าที่นั่งเล่นเกมภายในร้านจึงรุดเข้าตรวจสอบเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองระนองตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะบริเวณใกล้เคียงยังพบแผงค้าขายมีร่องรอยกระสุนเจาะแผงสังกะสีจำนวน2นัดและถังน้ำเปล่าแตกเป็นรูกระสุนอีก1ถังห่างกัน10เมตรพบกระจกร้านไฮคาเฟ่อินเทอร์เน็ตแตกแล้วและมีร่องรอยกระสุนทะลุอีก1แห่งซึ่งขณะนั้นภายในร้านมีคนนั่งเล่นเกมอยู่จำนวน6คน1ใน6ได้ชี้จุดที่นั่งเล่นและจุดที่ยืนยันนะครับตนไม่มีคู่อริหรือขัดแย้งกับกลุ่มอันธพาลต่างๆในเมืองระนองซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพื้นที่และพบหัวกระสุนซึ่งเป็นกระสุนปืนตะกั่วลูกปลายที่ยิงออกมาจากปืนลูกซองนะครับโดยกระสุนปืนลูกซอง1นัดจะมีหัวกระสุนเม็ดตะกั่วจำนวน 7-9 นัดในที่เกิดเหตุพบหัวกระสุนตกอยู่บนพื้นกระจัดกระจายเจ้าที่เก็บรวบรวมได้จำนวน3นัดนะครับและหมอนรองปิดจุกกระสุน1หมอนไว้เป็นหลักฐานส่วนความเสียหายยังพบว่าไฟเลี้ยวด้านหลังซ้ายของรถยนต์กระบะโตโยต้าสีดำไฟเลี้ยวแตกอันเนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นใช้ก้อนหินขนาดเท่ากำปั้นขว้างใส่มาถูกรถยนต์ของประชาชนที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านได้รับความเสียหายนะครับจากการสอบสวนประจักษ์พยานเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีกลุ่มอันธพาลวัยรุ่นจำนวน4คนใช้รถจักรยานยนต์จำนวน2คันขับไล่คู่อริขับรถจักรยานยนต์หลบหนีมา1คันเมื่อมาถึงที่หน้าร้านเกมนะครับกำลังจะลงรถเพื่อเข้าไปขอความช่วยเหลือปรากฏว่ากลุ่มคู่อริไล่มาทันและใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ยิงเข้าใส่ทันทีในระยะห่างเพียง4เมตรโชคดีแนวกระสุนกระจายทำให้นายอามอายุ18ปีรอดพ้นจากคมกระสุนหลังจากการยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นทั้ง4รายได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีทันทีแต่ยังปาก้อนหินเข้ามาโดนไฟเลี้ยวหลังของรถยนต์กระบะที่จอดหน้าร้านจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดครับเห็นเพียงมุมแคบหลังจากใช้วุฒิปืนยิงเสียงดังสุนัขที่นอนหมอบอยู่ได้ลุกขึ้นวิ่งมีกลุ่มควันฟุ้งบริเวณด้านขวาของจอภาพเพราะกระสุนยิงเข้าที่กระจกก่อนที่จะมีรถจักรยานยนต์จำนวน2คันขับไล่ติดตามกันหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุครับโดยทันทีและจอด้านซ้ายจะเห็นเงาของผู้เสียหายขณะกำลังหลบกระสุนยิงเข้าใส่เบื้องต้นเจ้าที่ชุดสืบสวนได้นำตัวผู้เสียหายไปทำการสอบปากคำกรณีถูกคู่อริไล่ทำร้ายมาสาเหตุเบื้องต้นเป็นความขัดแย้งของกลุ่มอันธพาลวัยรุ่นที่ชอบไล่ทำร้ายกันด้วยมีดและวุธปืนไทยประดิษฐ์ซึ่งเป็นที่เอื้อมอาของประชาชนชาวระนองที่มักจะได้รับความเดือดร้อนครับและคอยหลบกระสุนปืนของกลุ่มแก๊งอันธพาลวัยรุ่นจากซอยและชุมชนต่างๆไม่เว้นแต่ละวันโดยบางแก๊งจะมีสมาชิกอายุตั้งแต่13ถึง21ปีที่ชอบมั่วสุมเสพน้ำกระท่อมและมักจะหาที่รวมตัวกันตามร้านอินเทอร์เน็ตในซอยต่างๆในค่ำคืนก่อนจะไปรวมตัวในจุดนัดพบประจำซอยและชอบขับรถจักรยานยนต์ตะเวนไปตามสถานที่ต่างๆในเขตตัวเมืองระนองเมื่อเจอคู่อริก็จะไล่ทำร้ายกันโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายซึ่งทางพันตำรวจเอกสมชายหิมใจผู้กับการสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองได้สั่งการให้เจ้าที่ชุดสืบสวนนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้เพราะผู้เสียหายยืนยันตัวบุคคลที่ร่วมก่อเหตุมีความประสงค์ใช้อาวุธปืนเจตนายิงใส่เพื่อประสงค์ต่อชีวิตนะครับ